بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องทุกคนสบายดีนะครับนะชัยมานสบายดีนะชัยมานนะอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เรื่องราวของศาสนาอิสลามที่จะมาพูดคุยกับบรรดาพี่น้องจะเป็น2หะดีษด้วยกันวันนี้จะเป็นการพูดคุยแบบสบายๆแต่เป็นหะดีษที่ซอฮีหะที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเบื้องต้นผมเกริ่นกับพี่น้องก่อนว่าถามนะเกบคืออะไรเกบตัวพรเกบคืออะไรเกบจำไม่ได้แล้วตัวพรบอกจำไม่ได้เกบคือสิ่งเร้นลับกอยบุญในกุรอานอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าอาลีมุลกอยบิวัชชาฮาดะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่รู้ในเรื่องราวของเกบเกบคืออะไรอ่ะเกบคือสิ่งที่เรานั้นรู้ว่ามีจริงแต่เราสัมผัสได้ไหมมุฮัมมัดสัมผัสไม่ได้ใช่ไหมว่าไงนะมองไม่เห็นจับได้ไหมจับก็ไม่ได้ร้อยบุญน่ะมันแปลว่าไม่เห็นสัมผัสไม่ได้สมมุติถ้าผมเช็คชื่อเด็กนักเรียนที่โรงเรียนผมนะที่อนุรักษ์มรดกอิสลามสมมุติถ้าผมเช็คชื่อเด็กผมถามมุฮัมมัดมาไหมมูฮัมหมัดยกมือบอกฮาดิรอยู่ครับพร้อมครับอยู่ต่อหน้าเลยครับมาครับเห็นเลยเนี่ยชัยมานมาไหมชัยมานว่าไงฮาดิรสิฮาดิรฮาดิรจุมาตมาไหมฮาดิรมาครับฮาดิรแปลว่าอยู่ต่อหน้าเนี่ยเห็นเลยเนี่ยแต่ที่นี้ถ้าคนใหม่มาสมมติผมมองวันนี้ใครใหม่มาดีฮะสมมติชื่อมาสักคนหนึ่งใหม่มาวันนี้ผมบอกแล้วก็มุสตอฟามาไหมใหม่มาเพื่อนๆจะบอกว่าไงฮะตัวยาโน่นมาแต่เลยมาแต่ไปแล้วอินนาลิลละนะอัลอินนาลิลละวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนอัลฮัมดุลิลละสมมติว่าถ้าคนใหม่มา ถ้าคนใหม่มา เพื่อนก็จะบอกว่ากอเอฟกอเอฟแปลว่าอะไรไม่อยู่ เห็นไหมชะมานเห็นไหมคนใหม่มาเนี่ยมุตตาฟาใหม่มาเห็นไหมไม่เห็นจับได้ไหมก็ในเมื่อไม่เห็นมันจะไปจับได้ยังไงอ่ะก็เขาไม่อยู่แต่ถามว่าเขาจากไปหรือยังยังเขาไม่ได้อยู่ต่อหน้า เขาไม่ได้อยู่ต่อหน้านู่นเขาอยู่ไหนก็ไม่รู้นะรอเอฟก็คือไม่ได้มาไม่อยู่ไม่มีนะครับทีนี้รอยบุญคือสิ่งเร้นลับสิ่งเร้นลับพี่น้องยินเนี่ยเป็นสิ่งเร้นลับไหมถามก่อนนะยินมีป่าวชามานมีรู้ได้ไงมีอัลลอฮ์บอกนบีบอกใช่ไหมยินนี่มาริจิมมินนัตถูกสร้างมาจากไฟที่มันเป็นเปลว ยินมีแต่ถามว่าเราเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะตอนนี้เห็นไหมไม่เห็นแต่รู้ว่ามีถูกไม่ถูกนี่คือสิ่งเก็บมาลาอิกะมีไหมมี
มาลาอิกะห์มีกี่ท่านใครตอบได้เดี๋ยวผมให้ปะต้องโกกลับบ้านหมดเลยมาลาอิกะห์มีกี่ท่านชะมานเยอะมากในวันนึงเนี่ยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามาลาอิกะห์นะไปที่บัยตุลมะมูร ไปตอวาไปละหมาดวันนึงเนี่ยโอ้โห 70,000 เข้าไป 70,000 นะ 70,000 ท่านพอออกมาอีกเข้าไปอีกชุดนึงเนี่ยไม่ได้ซ้ำกันนะเพราะฉะนั้นมีเท่าไหร่นี่รู้ไหมไม่รู้แต่ถามว่ามีไหมมีแต่เราสัมผัสได้หรือเปล่าสัมผัสไม่ได้อ้าวอีกสักตัวอย่างนึงการสอบถามในอัลัมบัตซักเรื่องราวในอัลัมบัตซักมีไหมมีต้องเชื่อไหมต้องเชื่อบัตซักมีจริงดุนยาบัตซักอาคิรออาคิดะของอัลุสุนนะวันจะมาอันนี้เชื่อในเรื่องราวของดุนยาว่าดุนยานั้นเกิดมาเพื่ออะไรทำไมอิบาดะห์ทำไมเพื่ออะไรว่ามาคอลักตุนจินนวันอินซาอินลาลียะบุดุนนี่คือเป้าหมายของดุนยาพอหลังจากนั้นวิญญาณถูกถอดออกนำขึ้นสู่อัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้กลับมาที่เดิมนะครับแล้วก็อ่านดูอาตัสบีดกันพอเวลาฝังเสร็จสับเรียบร้อยนะอัลลอฮ์อัชดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้อ่านดูอาตัสบีดเพราะตอนนั้นนะพี่น้องของท่านยุสอันถูกถามมีมาลาอิกะห์สองท่านมาหาเขาตาสีน้ำเงินผิวนี่ดำพอมาถึงมาจับเขานั่งนั่งยังไงตัวพรรู้ไหมไม่รู้แต่ถามว่านั่งไหมล่ะนั่งมาลาอิกะห์มาจับนั่งแน่แต่ถามว่าท่าไหนอัลลอฮุอะลัมไม่รู้แต่สามคำถามเรารู้แน่นอนเรื่องราวของอัลลอฮ์เรื่องราวของศาสนาเรื่องราวของชายคนนั้นก็คือนบีเรื่องราวของกุรอานสามหรือสี่คำถามที่มาลาอิกะห์สองท่านนี้จะมาถามพอเวลาถามแล้วตอบได้กุโบสจะกว้างออก70ศอกยาวออกอีก70ศอกไอ้ความกว้างความยาวเนี่ยเรารู้ว่ากว้าง70ยาว70ศอกเพราะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้แต่พอเวลาขุดหลุมลงไปจริงๆเนี่ยมันกว้างไหมไม่กว้างนั่นแหละเขาเรียกว่าอัลลัมบัตซักคืออีกโลกหนึ่งบัตซักแปลว่ากั้นระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์ผู้ที่อยู่ในอัลลัมบัตซักจะกลับมาดุนยาเนี่ยได้ไหมล่ะไม่ได้และจะไปอาคิเราะห์ก่อนขอไปสวรรค์ก่อนได้ไหมไม่ได้คืออยู่ในอัลลัมบัตซักรู้ใช่ไหมว่ามีรู้แต่ถามว่าเราน่ะสัมผัสได้ไหมไม่ได้นั่นแหละที่อธิบายมาทั้งหมดคือเกบที่นี่ฮะดีษบทแรกพี่น้องครับผมสอนเรื่องสวรรค์เนี่ยผมสอนมานานแล้วอะกีดะห์ของอะฮ์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์คือเชื่อในเรื่องราวของสวรรค์ว่ามีจริงมีหรือยังสวรรค์เนี่ยมีหรือยังโจฟามีหรือยังมีแล้วนรกมีจริงมีหรือยังล่ะมีแล้วอากาศหนาวอากาศร้อนนี่ใช่มั้ยนรกขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้มันนั้นได้หายใจ2ครั้ง2คราบีนาฟาไซนี่นาฟัสตุนฟิชิตาวานาฟัสตุนฟิซอยฟิการหายใจหนึ่งครั้งในฤดูหนาวการหายใจอีกหนึ่งครั้งในฤดูร้อนนบีบอกมันจึงทำให้พวกท่านทั้งหลายประสบพบเจอกับความร้อนระอุและความหนาวเหน็บซัมฮารีดนบีบอกเพราะฉะนั้นสวรรค์มีแล้วนรกก็มีแล้วทีนี้เรามาดูในเรื่องราวของสวรรค์ฮะดีษที่จะคุยกับบรรดาพี่น้องในวันนี้เรารู้กันแล้วคนเข้าสวรรค์คนแรกคือใครคนเข้าสวรรค์คนแรกคือใครนบีนบีนี่ไปเคาะประตูเลยพอเคาะประตูเสร็จสับเรียบร้อยยามที่เฝ้าประตูสวรรค์ก็จะถามว่าเอ๊ะใครเนี่ยมาเคาะประตูนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะบอกกับยามที่เฝ้าประตูสวรรค์ว่าฉันคือมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษซอฮีฮ์ยามบอกว่าไงฉันเนี่ยได้รับคำสั่งจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าไม่ให้เปิดประตูสวรรค์กับใครนอกจากคนแรกนะที่จะเปิดให้นั่นคื
ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีจึงได้เข้าสวรรค์ก่อนเพื่อนเลยเอ๊ะทำไมอ่ะไม่เรียงนบีอาดัมนี่น่ะจะได้เข้าก่อนสิเพราะนบีอาดัมนี่เป็นคนแรกใช่มั้ยนบีนูห์นบีอิบรอฮีมนบีลูตนบีอัยยูบน่าจะเรียงลำดับไปแต่ไม่ใช่นี่เป็นสิทธิ์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและทุกนบีน่ะดุอาของเขาน่ะถูกตอบรับไปหมดแล้วยกเว้นดุอาของท่านนบีดุอาของนบีถ้าขอบรรดารอซูลนะถ้าขออัลลอฮ์ไม่มีอะไรจะขวางกั้นหมายความว่าอัลลอฮ์จะให้อัลลอฮ์จะตอบรับและดุอาของนบีก็จะไปใช้ในวันกิยามะห์นั่นคือการขอชะฟาอะห์ให้กับบรรดาประชาชาติทั้งหมดเลยให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เสด็จลงมาตัดสินนี่คือสิทธิของท่านนบีและนบีก็ได้เข้าสวรรค์คนแรกใครเข้าสวรรค์ตามไปล่ะไอตอนเข้าสวรรค์ตามเนี่ยนะไม่ใช่คนที่สองคนที่สามนะไม่ใช่นะแต่ก้าวเท้าเข้าพร้อมกันก้าวเท้าเข้าพร้อมกันเหล่าบรรดาซอฮาบะที่เป็นคนจนๆได้เข้าสวรรค์ตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปพอหลังจากนั้นก็การงานแล้วแต่การงานใครดีนู่นนี่นั่นเรียงลำดับกันไปทีนี้พี่น้องครับพอเวลาเข้าสวรรค์ไปแล้วอาหารชิ้นแรกใช่มั้ยอาหารชิ้นแรกคืออะไรตับปลาอาหารที่2คือหัวสวรรค์เราก็จะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ในสวนสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นสิ่งที่เรานึกได้ไหมใช่มั้ยนึกไม่ได้แต่ถามว่ามีไหมมีนี่แหละที่เขาเรียกว่าเก็บนี่แหละที่เขาเรียกว่าเก็บเรารู้ว่าตับปลาที่อัลลอฮ์จะให้กับชาวสวรรค์เป็นอาหารชิ้นแรกคือตับปลาแต่เป็นแบบไหนอย่างไรรู้ไหมไม่รู้วัวสวรรค์จะเหมือนวัวบนโลกดุนยานี้ป่ะใช่ไหมไม่รู้ไม่เหมือนแน่แหละแต่เป็นยังไงอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แต่ถามว่าเชื่อไหมเราเชื่อเหงื่อของชาวสวรรค์นี่ใช่ไหมหอมมีฉี่มีอึหรือเปล่าชาวสวรรค์เนี่ยไม่มีไม่มีถ่ายเบาไม่มีถ่ายหนักไม่มีนะครับแล้วพี่น้องรู้ไหมว่าชาวสวรรค์เนี่ยนะเข้าสวรรค์ไปแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่หล่อเป็นคนที่สวยกันหมดทุกคนไม่มีคนขี้ริ้วขี้เหร่แม้แต่สักคนเดียวสูงเท่าไหร่ชาวสวรรค์สูงเท่าไหร่สูงเท่ากับนบีอาดัมนบีอาดัมสูงเท่าไหร่ล่ะอายุเท่าไหร่ชาวสวรรค์คนแก่มีข้าวไหมแม่พูดแบบนี้นี่เสียวคนแก่ไม่มีเอ๊ะแล้วเราเนี่ยอายุเท่าไหร่ล่ะคนแก่ไม่ได้เข้าสวรรค์นบีบอกกับซอฮาบะห์นี่เสียใจด้วยนะคนแก่ไม่ได้เข้าสวรรค์ซอฮาบะห์ไปเลยไปเลยนบีบอกเอ้ยท่านไปตามเขามาก่อนไปตามเข้ามาเอาใหม่นะที่บอกว่าคนแก่ไม่ได้เข้าสวรรค์นี่จริงไหมจริงเพราะคนที่ได้เข้าสวรรค์นั้นอายุจะอยู่ที่33หรือ30กว่านี่ตามหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้เพราะฉะนั้นคนแก่ไม่ได้เข้าสวรรค์จะเป็นคนหนุ่มๆคนสาวๆได้เข้าสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีเขาเรียกว่าโรคภัยไข้เจ็บไม่มีแก่ก็ไม่มีจะมันไม่มีแก่ชาวสวรรค์นี่ไม่มีแก่โรคภัยไข้เจ็บไม่มีนึกอยากได้อะไรได้ดังใจทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแค่นึกเท่านั้นแหละใช่ไหมเอ้ยมาแล้วใช่ไหมนี่คือสิทธิของชาวสวรรค์ที่อัลลอฮ์บอกว่าอาดัตตุเป็นฮะดีษกุดซีลีอิบาดิยาซอลิฮินฉันเตรียมเอาไว้ให้กับชาวสวรรค์คนดีๆซึ่งตาเนี่ยมาแล้วไอ้นุนรออัตตาไม่เคยเห็นหัวแล้วอุซุนุนซามีอัตหูไม่เคยได้ยินในสวรรค์มีอะไรบ้างชัยมานเคยไปยังเดี๋ยวชัยมานบอกเคยเลยยุ่งเลยไม่เคยนะไม่เคยตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินหัวจิตหัวใจนั้นนึกคิดว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรเนี่ยรู้ไหมไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในสวรรค์ตามที่อัลกุรอานบอกคือเรื่องจริงและสิ่งที่อยู่ในขุมนรกก็เช่นเดียวกันคือเรื่องจริงพ
ี่น้องครับมีฮะดีษบทหนึ่งถามพี่น้องว่าในสวรรค์มีตลาดไหมอ้าวแล้วสิมีตลาดเปล่าตัวพรบอกไม่มีใช่มันอ้าวแล้วสิในสวรรค์มีตลาดเปล่าใครว่ามียกมือคนบอกมียังไม่ยกเลยเนี่ยเอายกในสวรรค์มีตลาดป่ะเอาอย่างนี้ก่อนคนที่รักกันในเรื่องราวของศาสนาเวลาที่จะแต่งงานกันเนี่ยพี่น้องครับเอาแหละนบีบอกว่าให้เลือกคนสวยเลือกคนรวยเลือกคนดีมีเลือกคนมีชาติตระกูลและเลือกคนดีมีศาสนาแต่สวยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันหล่อแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะแต่พอเวลาไปสวรรค์พี่น้องทุกคนจะหล่อทุกคนจะสวยทั้งหมดทุกคน ไม่มีข้อแม้ไม่ต้องกรีดไอไลเนอร์ไม่ต้องใส่บิ๊กไอไม่ต้องทาแป้งและชะมันนะจากไอตอนอยู่ด้วยกันนะแหมกว่าจะออกจากบ้านเนี่ยโอ้โหเฮ้ยบวชแทบเต็มวันใช่ไหมแต่พอเวลาไปสวรรค์นี่ไม่ต้องแล้วครับเพราะสวยหล่อกันหมดทุกคนฮะดีษจากท่านอนัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุและก่อนที่ผมจะเล่าฮะดีษบทนี้นะพี่น้องแล้วไม่ใช่หล่อเพียงแค่เป็นมาตรฐานแบบนี้นะไม่ใช่แต่จะหล่อขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันสวยขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนี่คือเรื่องเก็บแต่ถามว่าเป็นจริงไหมจริงเพราะนบีบอกถามว่าเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นหรอกแต่เชื่อได้ไงก็นบีบอกอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุเล่าเอาไว้ในซอฮีหของท่านอิหม่ามมุสลิมนบีบอกว่าอินนาฟิลญันนติลาซูกันในสวรรค์นั้นมีตลาดนี่ในบันทึกท่านอิหม่ามมุสลิมจำไว้นะในสวรรค์นั้นมีตลาดยะตูนะฮากุลละจุมอะตินชาวสวรรค์เนี่ยจะมารวมตัวกันที่ตลาดในทุกๆวันวันอะไรใช่มั้ยวันอะไรวันศุกร์ไอเราเนี่ยอยู่หนองจอกใช่มั้ยนัดไหนคนเยอะนัดไหนคนเยอะหลายนัดเลยแต่สำหรับชาวสวรรค์นี่จะมารวมตัวกันในวันศุกร์ฟาตาฮุบบุรีฮุชิมาลีนะครับแล้วลมเหนือจะพัดกลิ่นหอมกระจายมากระทบใบหน้าในสวรรค์นี่มีลมเหนือด้วยแต่ลมเหนือเป็นยังไงรู้ไหมล่ะไม่รู้อีกแล้วแหมอากีดะห์ความบางคนบอกอากีดะห์หลักความเชื่อแขกเนี่ยมันยากเหลือเกินทำไมอ่ะให้เชื่ออย่างเดียวเลยเฮ้ยแต่ก็ไม่รู้มันเป็นยังไงก็เราต้องเชื่อนี่คืออากีดะห์ของเราใช่ไหมล่ะเอาและบางคนบอกลมทะเลมาจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวฝนจะตกอย่างนี้นกบินมาเดี๋ยวมันมดขึ้นบ้านหนีน้ำหนุนหนีนั่นอะไรตาไม่รู้ครับแต่นี่คือลมเหนือฟาตาฮุบบุรีฮุชิมาลีนบีบอกว่าแล้วลมเหนือจะพัดกลิ่นหอมกระจายมากระทบใบหน้าฟาตาซูฟีวูจูฮิฮิมวาซิยาบิฮิมกระทบใบหน้าไม่พอกระทบเสื้อผ้าของเขาด้วยกระทบเสื้อผ้าของชาวสวรรค์ด้วยนะฟายัสดาดูนาฮุสนาวาจามาลาจำให้ดีพอลมเหนือพัดมากระทบใบหน้าแล้วเสื้อผ้าฟายัสดาดูนะจะเพิ่มความดีฮุสนาให้กับชาวสวรรค์ยิ่งเพิ่มยิ่งเพิ่มความดีอย่างเดียวไหมไม่ใช่ไม่ใช่นางมัดนะไม่ใช่ความดีอย่างเดียวนะวะจามาลาความหล่อลมพัดมากระทบใบหน้าลมพัดมากระทบเสื้อผ้าเพิ่มความดีให้แล้วก็เพิ่มความหล่อความสวยใ
ในหะดีษนี้เพิ่มความหล่อให้ฟะยัรจิอูนาอิลาอะห์ลีฮิมพอเวลาบรรดาผู้ชายที่ออกนัดใช่ไหมไปตลาดวันศุกร์ใช่ไหมครับไปโดนลมพัดใบหน้าโดนลมพัดเสื้อผ้าฟายัดเจียอูนาอิลาอาฮลิฮิมแล้วเขาก็กลับไปยังครอบครัวของพวกเขานี่เพราะฉะนั้นพี่น้อง อัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้สอนให้เราไปสวรรค์คนเดียวนะนบีบอกว่าผู้ชายเนี่ยจะกลับไปหาครอบครัวแสดงว่าอัลลอฮ์สอนให้เราหรือนบีสอนให้เราเนี่ยเข้าสวรรค์แบบแท็กทีมไม่ใช่ว่าเอาตัวรอดอยู่คนเดียวอัลลอฮ์บอกว่าไงยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูกูอันฟุซะกุมอัลลอฮ์บอกว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงปกป้องตัวของสู่เจ้าวะอะห์ลีกุมและครอบครัวของสู่เจ้าให้พ้นจากอะไรให้พ้นจากไฟนรกเพราะฉะนั้นสวรรค์สอนให้เข้าสวรรค์โทษอัลลอฮ์ตะอาลาหรือท่านนบีสอนให้เข้าสวรรค์แบบแท็กทีมไม่ใช่ตัวใครตัวมันไม่ใช่ว่าไอ้ฉันละหมาดพอเห็นคนนี้เขาไม่ละหมาดกับปล่อยเฉยไม่ได้พ่อแม่เห็นลูกไม่ละหมาดต้องบอกต้องเตือน ละดีแล้วดีแล้วชวนเรื่อยๆชวนเรื่อยๆวันหนึ่งก็ต้องมาอินชาอัลลอฮ์แล้วก็ขอดูอาต่ออัลลอฮ์เห็นลูกไม่ดีไอเราเนี่ยต้องปรับปรุงใช่ไหมแล้วเราก็ขอดูอาต่ออัลลอฮ์ชวนมาเรื่องราวของศาสนาชวนพวกเข้ามานะครับนี่คือการสอนสั่งจากอัลลอฮ์และรอซูลว่าให้เข้าสวรรค์แบบแท็กทีมแบบครอบครัวفيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا นะครับพอเวลากลับไปเนี่ยกลับไปยังหาภรรยาในสภาพที่ชาวสวรรค์นะพวกผู้ชายนะไปตลาดวันศุกร์มาแล้วลมพัดใบหน้าลมพัดเข้าเสื้อผ้าพอเวลากลับไปหาภรรยาเขาก็กลับไปหาภรรยาในสภาพที่ยิ่งรอยิ่งสวยยิ่งรอขึ้นยิ่งหน้ามองขึ้นนี่ตัวพรเอาใหม่นะชาวสวรรค์ผู้ชายออกไปตลาดวันศุกร์ไปโดนลมพัดกระทบใบหน้าพัดกระทบเสื้อผ้าพัดเสร็จกลับไปหาบรรดาภรรยาที่รออยู่เวลากลับไปเนี่ยยิ่งหล่อขึ้นยิ่งดูดีขึ้นเป็นกองเป็นกองใช่มั้ยนี่หะดีษของท่านนบีฟะยะกูลูละฮุมบรรดาภรรยาบรรดาครอบครัวของพวกเขาก็จะกล่าวกับพวกเขาว่าเอวัลลอฮิละกอดิสดัตตุมบะอ์ดะนาฮุสนาวะจะมาลานี่ท่านไอ้บังไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมล่ะโอ้โหกลับมาคราวนี้นี่หล่อมากเลยดูดีขึ้นเยอะเลยถ้าภาษาวัยรุ่นนี่ก็บอกว่าไงแม่กลับมาคราวนี้นี่ปังมากเลยบังเอ้หล่อมากเลยเราไปทำอะไรมาเหตุเพราะอะไรชะมานเหตุเพราะอะไรไปตลาดในวันศุกร์แล้วก็โดนลมพัดใบหน้าโดนลมพัดเสื้อผ้านะครับพอเวลากลับมาภรรยาก็ถามบังไปทำอะไรมาเนี่ยอ๋อหรอทำไมล่ะรอขึ้นเยอะเลยรอขึ้นเป็นกองเลยนะฟะยะกูลูนะวะอันตุมวัลลอฮิไม่พอไอตอนที่ผู้ชายกลับมายังบ้านกลับมาหาภรรยาเนี่ยเขาก็มีคำพูดกับภรรยาที่ว่าวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์เลยนะจริงๆเลยเนี่ยแล้วก็ดิสดัตตุมบะดะนาฮุสนาวะจะมาละแล้วพวกเธอล่ะไปทำอะไรกันมาเธอเนี่ยทำอะไรเนี่ยอยู่บ้านทำอะไรเนี่ยทำไมอ่ะยิ่งสวยขึ้นยิ่งดีขึ้นฉันออกไปข้างนอกแล้วแป๊บเดียวเท่านั้นแล้วกลับมานี่เธอนี่ดูดีขึ้นเป็นกองเลยนะสวยขึ้นนี่เป็นกองเลยไปทำอะไรมาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายสิ่งที่อยู่ในสวรรค์คนที่จะได้
นั่นคือคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งเก็บสิ่งเร้นลับที่เราอาจจะเขาเรียกว่าบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินหะดีษบทนี้ใช่ไหมชะมานแต่ชะมานนี่ชะมานบอกเคยได้ยินตัวพรบอกในสวรรค์ไม่มีตลาดก็ตัวพรไม่เคยได้ยินวันนี้ก็เลยมาบอกให้ฟังแต่ปัจจัยของเราที่กำลังจะบอกกับบรรดาพี่น้องคือว่าสิ่งเก็บที่เรารู้ว่ามีจริงอ่ะบางทีอ่ะนะมันไม่ได้ไม่ใช่บางทีหรอกคือทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามจินตนาการของเราถามว่าตลาดในสวรรค์เนี่ยจะเป็นเหมือนตลาดในดุนยานี่ไหมชะมานไม่เหมือนตลาดในสวรรค์จะเป็นเหมือนกับตลาดหัววนนี่ไหมล่ะไม่เหมือนและก็ไอความหล่อความสวยที่อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มอบให้กับคนดีๆจะเหมือนจะหล่อเฉียกเช่นในดุนยานี่ไหมไม่เหมือนในสวนสวรรค์จะมีแต่ความสุขในสวนสวรรค์จะมีแต่ความบรมสุขที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับคนดีๆเพราะฉะนั้นพี่น้องถ้าใครถามว่ารู้ได้ยังไงว่าในสวรรค์มีตลาดชะมานตอบว่าไงกับนบีบอกเอาไว้และรู้ได้ยังไงว่าในสวรรค์มีลมเหนือด้วยก็ตอบไปว่านบีบอกและรู้ได้ยังไงว่าชาวสวรรค์เนี่ยพอเวลาลมกระทบหน้าจะหล่อขึ้นหล่อขึ้นรู้ได้ไงกับนบีบอกและรู้ได้ไงบรรดาภรรยาที่อยู่ที่บ้านสามีกลับมาแล้วก็จะมาชมกันว่าภรรยาสวยขึ้นสวยขึ้นว่าไปทำอะไรมาเนี่ยรู้ได้ยังไงก็นบีบอกแต่ถามว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรมันจะเป็นตามที่เรานึกหรือเปล่าเป็นตามที่เรานึกไหมไม่เป็นไม่เป็นแน่นอนแต่ในสวรรค์คือสิ่งดีหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจกับท่านพี่น้องว่าเรื่องราวของสวรรค์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกในซอฮีหท่านอิหม่ามมุสลิมหะดีษบทนี้อะไรนะในหะดีษบอกว่าผู้หญิงรออยู่แต่ไปหรือไม่ไปอัลลอฮุอะลัมใช่ไหมล่ะแต่ในหะดีษเนี่ยผู้ชายกลับมาหาใช่ไหมแสดงว่าผู้หญิงอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านและจะเป็นแบบไหนอย่างไรเราจะรู้ไหมเราไม่รู้อัลลอฮุตาลาอะลัมแต่สิทธิของผู้หญิงในสวนสวรรค์มีไหมมีแน่นอนชาวสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับความสุขหรือทุกสิ่งทุกอย่างนะเราคิดไม่ออกคิดไม่ถึงว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรแต่ขอให้เราได้เชื่อมั่นต่ออะกีดะห์ของพวกเราว่าเชื่อว่าสวรรค์ถูกสร้างขึ้นมาแล้วและเชื่อไว้ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะมีแบบนี้มีแบบนี้ตามที่นบีได้บอกว่าเซมต้องทาแป้งไม่ละไปสวรรค์น่ะทาว่าเซมไม่ทาไม่ต้องทาแล้วใส่น้ำมันนะไม่ต้องแล้วอัลลอฮ์จะให้ด้วยกับสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์และด้วยกับความดีงามของชาวสวรรค์นี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเป็นเรื่องเก็บเช่นเดียวกันวันนี้เอาสองเรื่องพอนะผมนี่เจ็บคอยังหาสาเหตุไม่เจอเรื่องที่สองพี่น้องครับรู้จักบุรอกไหมเอาละชะมานรู้จักแต่ชื่อนะตัวพรรู้จักบุรอกไหมไม่รู้รู้จักแต่ชื่อแล้วก็ตามบ้านที่แขวนอยู่ไม่ใช่หรอฮะรูปที่ว่าหัวเป็นผู้หญิงผมยาวอยากโศกด้วยนะหน้านี่สวยเชียคิ้วนี่โกงตานี่โตมีมงกุฎอีกต่างหากมีปีกนะครับตามภาพที่ได้ระบุเอาไว้หัวเป็นผู้หญิงตัวเป็นม้ามีมงกุฎคำถามคือว่าพี่น้องครับ
คงไม่ต้องอธิบายแล้วนะว่าเรื่องเก็บเป็นแบบไหนเป็นแบบไหนคงไม่ต้องอธิบายแล้วนะเรารู้ว่าบุรอกนะนบีเห็นไหมนบีเห็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุมัติให้กับนบีได้รู้นบีได้เห็นนะเรานะจะเห็นเหมือนกับนบีไหมไม่นบีไปนรกมานบีไปสวรรค์มานบีไปสัมผัสถึงการลงโทษของชาวนรกเรารู้ไหมเราเห็นไหมไม่นบีไปสวรรค์มานบีรับรู้ถึงความสุขความบรมสุขในสวนสวรรค์ว่าคนนั้นจะได้แบบนี้คนนี้จะได้แบบนั้นเรารู้เหมือนนบีไหมบางเรื่องอัลลอฮ์เปิดให้นบีได้รับรู้แต่บางเรื่องนบีก็ไม่ได้รับรู้เช่นเรื่องอะไรวันกิยามัตนบีรู้ไหมจะเกิดขึ้นวันไหนไม่รู้อาลีฟลามีมมีใครตัฟซีรมั้งนบีตัฟซีรไหมอาลีฟลามมีมดาลิกันกิตาบุลาอาลีฟลามมีมนบีตัฟซีรป่ะใช่มั้ยนบีไม่ได้ตัฟซีรนะกาฟฮายาอินซอดนบีตัฟซีรป่ะไม่ได้ตัฟซีรนบีไม่ได้ตัฟซีรตัฟซีรคือการอธิบายตามตัวบทหลักฐานที่นบีได้รับวะฮีนบีได้รับวะฮีมาแบบไหนอย่างไรนบีก็จะอธิบายให้กับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้ฟังแต่ถามว่าอะลิฟลามมีมนบีน่ะอธิบายให้กับซอฮาบะห์ได้ฟังมั้ยไม่เพราะฉะนั้นเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็ไม่รู้เพราะนบีไม่ได้บอกเพราะความรู้ตรงเนี้ยมันอยู่ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นบางเรื่องไม่ได้ถูกเปิดเผยให้กับท่านนบีบางเรื่องเปิดเผยให้กับท่านนบีตามความประสงค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบุรอกก็เช่นเดียวกันบุรอกนี่เป็นความประสงค์ของอัลลอฮ์ที่ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ขี่ต้องบอกว่าขี่นะได้ขึ้นบุรอกเพราะฉะนั้นนบีต้องรู้ถึงคุณลักษณะของบุรอกแต่คนบ้านเราเมืองเราเนี่ยพี่น้องครับนบีน่ะรู้แต่พอเวลานบีบอกลักษณะ1 2 3 4คนบ้านเรานี่เขียนออกมาเป็นรูปเลยนี่แหละบุรอกและหนำซ้ำนี่แปะหน้าบ้านเคยเห็นไหมภาพสีฟ้าๆคนสมัยก่อนมีเกือบทุกบ้านแหละเดี๋ยวนี้มีไหมยังมีอีกเยอะแปะในฝาผนังตามบ้านมีไหมมีพี่น้องครับรู้เอาไว้นะภาพที่มันเป็นสิ่งมีชีวิต มาลาอิกะห์ไม่เข้าบ้านถ้าบ้านนั้นมีภาพของสิ่งมีชีวิตอะไรล่ะคือสิ่งมีชีวิตก็สิ่งมีชีวิตน่ะอะไรล่ะบางคนถามผมอาจารย์ลูกชายเนี่ยจบมาจากไคโรเดี๋ยวนี้นี่ที่ไคโรเขาใส่ชุดรับปริญญากันแล้วนะใส่ชุดคลุยนะครับสีเขียวๆอ้าวอันนั้นก็ว่ากันไปทีนี้เขาถามว่าอาจารย์ลูกเนี่ยจบมาจากไคโรถ่ายรูปรับปริญญาแล้วมันครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยจะเอามาแขวนไว้ที่บ้านเนี่ยฝาผนังอะนะได้ไหมตัวพรว่าได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะถ้ามีรูปที่เป็นสิ่งมีชีวิตพี่น้องจำนะนี่คือฮะดีษของท่านนบีบ้านหนึ่งบ้านใดก็แล้วแต่ไม่รู้แหละไองานนั้นที่รับปริญญาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันจะมีความสำคัญแค่ไหนก็แล้วแต่ผมไม่รู้ครับแต่ละคนอาจจะมีความสำคัญมากสำคัญน้อยเอาว่ากันไปแต่หะดีษนบีบอกว่าบ้านหนึ่งบ้านใดที่มีรูปภาพหรือมีสุนัขมาลาอิกะจะไม่เข้าบ้านขนาดนบีนะผมขอมาอัฟนะผมจำเรื่องไม่เคยได้แต่มันมีหะดีษอยู่จริงภรรยานบีมีม่านที่มันเป็นรูปสิ่งมีชีวิตแล้วกันขอไม่ระบุว่าอะไรแต่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นผีเสื้อภรรยาของท่านนบีน่ะมีม่านและน่าจะเป็นอินชาอัลเลาะห์นะถ้าผมจำไม่ผิดอัลเลาะห์ตะอาลาอาลัมท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเอาผ้าม่านน่ะที่มีรูปผีเสื้อมาติดพี่น้องรู้ไหมครับพอติดนบีเปิดประตูเข้ามาปั๊บนบีออกเลยนบีไม่เข้าบ้านเอาแล้วสิทีนี้ภรรยานบีสงสัยแล้วสิอ้าวทำไมอ่ะสมมตินะว่าภรรยาชะมานเนี่ยตะรอมาป่ะตะรอมาตัวอ่านยังไงตัวร้อนนี่ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันผิดแต่ตัวร้อนไม่รู้ตัวว่ามันผิดแต่ชัยมานน่ะรู้ชัยมานเดินเข้าห้องปั๊บเอาแล้วสิเฮ้ยทำไมตัวร้อนทำแบบนี้ชัยมานออก
ม่เข้าห้องเลยเกิดความสงสัยเอ๊ทำไมชัยมานเนี่ยไม่มาหาฉันเลยเนี่ยเพราะอะไรฉันไปทำอะไรที่มันไม่ดีเอาไว้หรือเปล่าหรือยังไรไอ้ฉันก็ต้องการคำอธิบายใช่ไหมเหมือนกันภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เอะใจว่าทำไมล่ะนบีไม่เข้าบ้านฉันเลยเนี่ยเพราะอะไรก็ไปถามนบีบอกว่าไงเธอรู้ไหมรูปภาพเนี่ยนะถ้ามาลาอิกะเห็นมาลาอิกะก็ไม่เข้าและบ้านหนึ่งบ้านใดที่มีรูปภาพสิ่งมีชีวิตหรือสุนัขอยู่หน้าบ้านอยู่บริเวณบ้านอยู่ข้างในรู้อะไรแบบนี้นะมาลาอิกะไม่เข้าแล้วจะให้ฉันเข้าได้อย่างไรเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าถามนะและรูปปั้นนกกระยางล่ะใช่ไหมรูปปั้นนกกระยางที่เขาเอาไว้ในสระเอาไว้ในบ่อบัวนู่นนี่นั่นอะไรตาเหมือนกันครับเหมือนกันประเด็นคือว่าอยู่ในบ้านเราหรือเปล่าหรืออยู่ข้างนอกในบริเวณบ้านเราหรือเปล่าล่ะหรือว่าอยู่ข้างนอกถ้าอยู่ข้างนอกถ้ารู้แบบนี้ไอการปั้นนี่มันก็ส่วนหนึ่งแล้วนะการไปวาดรูปสิ่งมีชีวิตการไปปั้นสิ่งมีชีวิตไปในวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะบอกเอ้าเป่าวิญญาณอ๋อฉันทำไม่ได้ฉันทำอ้าวแล้วตอนอยู่ดุนยาน่ะทำไมนี่อัลลอฮ์ไม่เอาเพราะฉะนั้นบ้านหนึ่งบ้านใดมีรูปสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นรูปรับปริญญารูปสุนัขรูปแมวรูปอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในบ้านอยู่หน้าบ้านเอาลงซะด้วยความเคารพเพราะเหตุผลคืออะไรบอกไปแล้วมาลาอิกะห์ไม่เข้าบ้านบุรอกเหมือนกันบางคนปัจจุบันบอกบุรอกมันต้องเป็นแบบนี้หัวเป็นสตรีหัวเป็นผู้หญิงผมอยากโศกมีมงกุฎตัวเป็นม้าจินตนาการไอ้จินตนาการของเราน่ะถามว่าบางแล้วในอย่างนึงไอ้ฉันในอย่างนึงชัยมานอย่างนึงคนนั้นอย่างนึงคนนี้อย่างนึงไอ้มันจะเหมือนกันมั้ยจินตนาการของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนหรอกแต่ทำไมล่ะไปคิดว่าบุรอกจะต้องเป็นแบบนั้นนี่แสดงว่ามั่นใจเหรอใช่ไหมเอาแล้วพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายอยากจะบอกว่าบุรอกในความเป็นจริงกับจินตนาการเนี่ยรูปภาพที่เราเห็นเนี่ยนะมันต่างกันบุรอกไม่ใช่ผู้หญิงและไม่ใช่อย่างที่เห็นในรูปคงไม่ต้องอธิบายแล้วนะในรูปเป็นยังไงนะและต้องระวังนะพี่น้องเพราะนี่มันเกี่ยวกับเรื่องอะกีดะห์เราจะไปบอกว่าบุรอกต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องตกลงใครกำหนดเนี่ยเข้าสวรรค์ต้องได้กินอย่างนี้กินอย่างนี้แล้วก็วาดออกมาว่าต้องเป็นตับปลาแบบนี้เป็นวัวสวรรค์ต้องเป็นแบบนี้ลมพัดชาวสวรรค์ต้องเป็นลมแบบนี้ความหล่อความสวยที่เกิดขึ้นต้องเป็นลมแบบนี้จบตกลงว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของใครแล้วเราไปจินตนาการเนี่ยพี่น้องเมื่ออัลลอฮ์บอกว่าหัวจิตหัวใจนึกไปไม่ได้แล้วไอเราดันไปนึกแล้วเขียนภาพออกมาเลยเนี่ยมันหมายความว่ายังไงใช่ไหมบางคนบอกมุงกัดนะกิดคือแบบนี้เคยเห็นหรอใครเคยเห็นมุงกัดนะกิดไม่มีหรอกแต่ถ้าพูดถึงลักษณะที่นบีบอกมีไหมมีแต่เราจะวาดออกมาเป็นภาพนู่นนี่นั่นอะไรตาอะไรได้ไหมล่ะไม่ได้เพราะฉะนั้นระวังในเรื่องราวของอะกีดะห์ไม่มีหลักฐานว่ารูปร่างที่เราเห็นกันตามภาพเป็นบุรอกไม่มีหลักฐานที่บ่งบอกในเรื่องนั้นนะไม่มีหากไม่มีหลักฐานในเรื่องอะกีดะห์ก็ไม่สามารถยึดถือเชื่อได้เพราะพี่น้องครับจะไปมั่นใจได้ยังไงอย่างที่ผมบอกนะมันเป็นความบิดเบือนโดยเฉพาะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอะกีดะห์และถ้าถามว่าไปมั่นใจว่าจะต้องเป็นแบบนั้นจะต้องเป็นแบบนี้พี่น้องครับด้วยความเคารพเรานี่เป็นใครเราต้องรู้ตัวนะว่าเราเป็นใครนะครับประการต่อมาขนาดว่าแม้แต่รูปผีเสื้อรูปสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในบ้านของภรรยาท่านนบีนบียังไม่เข้าและนับภาษาอะไรกับรูปบุรอกที่เราจินตนาการแล้วก็ซื้อมาติดอยู่หน้าบ้านหรือติดอยู่ผนังในบ้านนบีจะอะไรนะมาลาอิกะห์จะเข้าหรอฮะนบีน่ะไม่เข้าขนาดนบีไม่เข้านบียังไม่เข้าเลยนะเพราะมาลาอิกะห์ไม่เข้า
ล้วจะให้นบีเข้าได้ยังไงนบีบอกงั้นประการต่อมาพี่น้องครับบุรอกคือสัตว์ตัวหนึ่งมีรูปร่างสีขาวลำตัวนี่ยาวคล้ายกับม้าเอาจำไว้ให้ดีบุรอกนี่เป็นจรวดป่ะม้าไม่ใช่บุรอกนี่เป็นสัตว์สีอะไรสีขาวตัวนี่ยาวคล้ายกับม้าลำตัวของมันนี่จะใหญ่กว่าลาแต่จะเล็กกว่าล่อใหญ่กว่าลาแต่เล็กกว่าล่อให้ผมนึกผมก็นึกไม่ออกหรอกจะเป็นแบบไหนอย่างไรแต่มาบุรอกเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายคือสัตว์เพื่อใช้เป็นยานพาหนะเป็นพาหนะไม่ใช่ยานพาหนะโทษทีถ้ายานพาหนะเนี่ยมันต้องเป็นเครื่องบินมาอัพเป็นพาหนะในการเดินทางอิสรอมิอรอจของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม พี่น้องครับในซอฮีหของท่านอิหม่ามบุคอรีในอัลบิดายะห์วันนิฮายะห์ของท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรรอฮิมะฮุมุลลอฮ์บุรอกเนี่ยเป็นสัตว์ที่เคยเป็นพาหนะของบรรดา นบีท่านก่อนๆ นบีท่านก่อนๆ ก็เคยขี่บุรอกเช่นเดียวกันนี่แหละสีขาวคล้ายๆม้าใหญ่กว่าลาแต่เล็กกว่าล้อบรรดานบีท่านก่อนๆเคยขี่นะครับต่อมาความสามารถของมันเนี่ยนะก้าวแต่ละก้าวของบุรอกเนี่ยใช่มันเอ้ยไกลจนสุดสายตาน่ะเราจะรู้ไหมล่ะชัยมานบอกโอ้โหเรารู้ไหมเราไม่รู้หรอกแต่เรารู้ว่าไกลแต่แค่ไหนอ่ะไม่รู้ครับเพราะเราไม่เคยขี่บุรอกใช่ไหมแต่สุดลูกหูลูกตาน่ะสุดสายตาน่ะพี่น้องเนี่ยแค่ก้าวเดียวนะแค่ก้าวเดียวบุรอกเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับในมุสนัดของอิหม่ามอะห์มัดซุนันท่านอิหม่ามติรมิซีบอกว่าไงมาปรากฏตัวในสภาพที่มีพร้อมทั้งอานนั่งและสายบังเหียนพร้อมบังคับในซุนันนะในมุสนัดของท่านอิหม่ามอะห์มัดซุนันท่านอิหม่ามติรมิซีนะในตอนแรกเนี่ยพอมันมาถึงอะนะมันพยศนะแต่จิบบรีนอะลัยฮิสสลามบอกกับมันว่าบุรอกเอ้ยทำไมอะทำไมถึงเป็นอย่างนี้พยศจังเลยนี่เราเคยเห็นม้าพยศไหมนั่นคือม้านะแต่ให้พี่น้องเข้าใจว่าบุรอกพยศเป็นแบบไหนอย่างไรเนี่ยไม่รู้ครับเราไม่รู้ยิบรีนบอกบุรอกเอ้ยทำไมล่ะเป็นอย่างนี้ยิบรีนบอกสาบานต่ออัลลอฮ์เลยนะแท้จริงเนี่ยยังไม่เคยมีมักลูกท่านใดขับขี่เจ้าที่จะมีเกียรติในทัศนะของอัลลอฮ์ยิ่งกว่าเขาคนนี้หมายความว่าคนที่จะขี่บุรอกขี่เจ้าเนี่ยคนนี้แหละเป็นคนที่มีเกียรติที่สุดแล้วคนนี้คือใครนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับทีนี้หะดีษจากท่านอานัสบินมาลิกในซอฮีห์ของท่านอิหม่ามบุคอรีซอฮีห์ของท่านอิหม่ามมุสลิมพี่น้องครับผมพูดไปเนี่ยนะพี่น้องก็อาจจะนึกมันห้ามกันได้มั้ยว่าเป็นแบบไหนอย่างไรแต่จะเป็นอย่างที่เรานึกป่ะถามจะเป็นอย่างที่เรานึกไหมไม่รู้หรอกบางคนบอกอาจารย์เหมือนไอ้ปุ๋ยอะไรนะปุ๋ยตามาบินเหรอจะเป็นอย่างนั้นเหรอไม่รู้แล้วพี่น้องอย่าถามผมนะผมเล่าตามหะดีษพี่น้องก็อย่ามาถามผมว่าเอ๊ะแล้วอย่างนั้นอย่างหรือเปล่าหรืออย่างนี้หรือเปล่าผมจะรู้ไหมชะมานไม่รู้หรอกเพราะนี่มันเป็นเย็บแต่ถามว่ามีจริงป่ะมีจริงแต่เราสัมผัสได้ไหมไม่ได้เห็นไหมไม่เห็นได้ยินไหมตอนที่มันพยศน่ะไม่ได้ยินแล้วหัวใจที่จะนึกจะคิดน่ะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าที่เรานึกเราคิดน่ะมันเป็นแบบนั้นไหมไม่เป็นเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าถามฟังไปพร้อมกับที่ผมจะพูดต่อไปนบีบอกว่าอูจีตูบิลบุรอกีวะฮุวะดับบะตุนนบีบอกยิบรีนเนี่ยได้นำบุรอกมาให้ฉันบุรอกนะทำไมวะฮุวะดับบะตุนมันเป็นสัตว์
มันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งอับยาดุนสีขาวเอาละสีขาวสีขาวนี่มันก็คงไม่ใช่สีอื่นนะนะเห็นไหมสีขาวตอวีลุนลำตัวยาวกว่าลานะฟาวกอลฮิมารยาวกว่าลาวาดูนัลบักลิวาดูนัลบักลิแต่สั้นกว่าล้อยาวกว่ายาวกว่าลาสั้นกว่าล้อนะครับนบีบอกต่อไปยาดออูฮาฟิรอฮูอินดามุนตะฮาตอรฟิฮิบุรอกเนี่ยมันสามารถที่จะกระโดดได้ไกลนบีบอกฉันได้ขี่สัตว์ดังกล่าวก็คือฟารอกิบตูฮูฮัตตาอาไททูไบตัลมักดิสฉันได้ขี่สัตว์ดังกล่าวเนี่ยคือขี่บุรอกไปจนกระทั่งถึงไบตุลมักดิสกาละฟารบัตตูฮูบิลฮัลกาติอัลลาตียาร์บิตูบิฮิลอัมบียะทีนี้พี่น้องครับพอไปถึงไบตุลมักดิสแล้วนบีเนี่ยได้ผูกไว้กับหลักซึ่งบรรดานบีเคยใช้เป็นหลักผูกพาหนะของตนโอ้โหชะมานแล้วมันอยู่ตรงไหนกันล่ะเนี่ยนบีคนก่อนๆเคยผูกบุรอกแล้วนบีก็ผูกหลักนี้แหละยาใช่นะพวกตอริกัตนะยาใช่นะหลักนี้อิหม่ามฉันคว้าเอาไว้ยาแล้วผมก็บอกพี่น้องด้วยอย่าไปคิดเลยให้รู้ว่ามีจริงแต่อย่าไปคิดว่าจะต้องเป็นแบบไหนอย่างไรนบีคนก่อนๆเคยผูกบุรอกกับหลักอันนี้ฉันก็ผูกกับหลักอันนี้เช่นเดียวกันนบีบอกว่าซุมมาดะคอลตุลมัสยิดะฟะศอลลัยตุฟีฮิรักอะตัยนีนบีบอกว่าพอฉันถึงไบตุลมักดิสฉันก็เข้าไปละหมาดสองรอกอัตนะครับไบตุลมักดิสมัสยิดอะไรล่ะมัสยิดอะไรฮะอักษรละหมาดสองรอกอัตซุมมาคารอชตุฟะจาอานีจิบรีนอะลัยฮิสสลามเข้าไปละหมาดสองรอกอัตเสร็จสับเรียบร้อยฉันก็ได้ออกมาจิบรีนได้นำภาชนะสองใบมาให้ฉันเลือกนะบีอีนาอินมินคอมรินวาอีนาอินมินลาบานินภาชนะหนึ่งมีนมอีกภาชนะหนึ่งเป็นอะไรเป็นเหล้านะครับเป็นคอมนะสุราอีกใบหนึ่งก็เป็นภาชนะที่บรรจุนมนบีบอกว่าฟักตาร์ตุลลาบันฉันเลือกภาชนะที่บรรจุน้ำนมนะฟะกาลจิบรีนนะครับท่านจิบรีนก็กล่าวอิคตาร์ตะอัลฟิตรอตะแม่มุฮัมมัดทำไมมุฮัมมัดเจ้าเลือกเนี่ยเจ้าเลือกในสิ่งที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟิตรอเป็นความบริสุทธิ์น้ำนมเนี่ยมันบริสุทธิ์ไหมพี่น้องครับบริสุทธิ์เหล้านี่บริสุทธิ์ไหมล่ะไม่บริสุทธิ์นะนบีบอกฉันได้เลือกในภาชนะที่บรรจุนมญิบรีลบอกท่านได้เลือกสิ่งที่บริสุทธิ์หลังจากนั้นฉันถูกนำไปสู่ฟ้าพอขึ้นไปสู่ฟ้าพี่น้องครับญิบรีลได้เรียกให้เปิดประตูถามว่าเรียกใครโอ้โหชะมานขึ้นไปสู่ฟากฟ้าญิบรีลบอกเปิดประตูหน่อยเปิดประตูหน่อยแสดงว่าตามชั้นฟ้านี่มีอะไรมีประตูชั้นฟ้ามีกี่ชั้นเอาแล้วสิชั้นฟ้ามีกี่ชั้น7ชั้นแต่ละชั้นเนี่ยพี่น้องครับในซอฮีหะที่รายงานโดในซอฮีหะหะดีษซอฮีหะนะอิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานเอาไว้นบีบอกว่าการเดินทางในแต่ละชั้นฟ้า1ถึง2 2ถึง3เอา1ถึง2ก่อน1ถึง2เนี่ย500ปีแต่บุรอกไปน่ะเท่าไรก็91อ่ะบุรอกนู่นไปสุดลูกหูลูกตาแล้วพี่น้องมันคำนวณไม่ได้หรอกว่าเท่าไรเพราะนี่เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอไปถึงประตูไปถึงชั้นฟ้าชั้นที่1ญิบรีลก็บอกอัลลุสซะมา
ตามชั้นฟ้ามีมาลาอิกะห์เคยได้ยินไหมพอเวลาที่วิญญาณถูกถอดออกมาลาอิกะห์ก็จะนำดวงวิญญาณขึ้นไปปรากฏว่ามาลาอิกะห์ก็จะถามว่าอ้าวนี่วิญญาณใครอะเนี่ยทำไมอะเอาหอมละกันนะชมานนะวิญญาณใครละเนี่ยหอมจังมาลาอิกะห์ที่พาขึ้นไปก็จะบอกอ๋อนี่วิญญาณของคนนี้วิญญาณของคนนี้แต่ถ้าหากว่าวิญญาณไม่ดีเป็นวิญญาณที่เหม็นมาลาอิกะห์ก็จะถามเฮ้ยนี่วิญญาณใครเนี่ยทำไมมันเหม็นจังมาลาอิกะห์ก็จะตอบอ๋อคนนี้ลูกคนนี้บ้านอยู่นี่นู่นละไปจนกระทั่งถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พบไหมไม่พบนะต่อมายิบรีลเรียกมาลาอิกะห์เปิดประตูให้เปิดเพราะอะไรพี่น้องดูมาลาอิกะห์ถามว่าท่านเป็นใครยิบรีลก็บอกว่าฉันคือยิบรีลฉันคือยิบรีลแล้วมีคำถามอีกอย่าเพิ่งใจเย็นๆที่มากับท่านน่ะเป็นใครที่มากับท่านน่ะที่ขี่บุรอกมาเนี่ยเป็นใครเป็นใครใครขี่บุรอกอิหม่ามมะฮดีเหรอใครขี่บุรอกนบีขี่บุรอกจำให้ดีนะนบีขี่บุรอกนะมาลาอิกะห์ก็ถามคนนี้คือใครยิบรีลตอบคนนี้คือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคำถามอีกแล้วเขาเนี่ยได้รับการแต่งตั้งหรือยังเนี่ยขึ้นมาเนี่ยแหมกว่าจะผ่านไปได้นี่ใช่มั้ยเขาเนี่ยได้รับการแต่งตั้งหรือยังนะกอดบูอิซูอิไลฮิยิบรีลก็บอกว่าแน่นอนเขาถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีแล้วให้เป็นรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจากนั้นฟาฟูติฮะลานานบีบอกว่าประตูก็ถูกเปิดให้กับเราฟาอิซาอานาบีอาดัมฟารฮะบะบีวะดาลีบิคอยรินพอไปถึงนี่พี่น้องครับนี่ตามนัยยะตามสำนวนของหะดีษนะพอขึ้นไปแล้วประตูเปิดเสร็จสับเรียบร้อยขึ้นไปเนี่ยนบีบอกว่าเมื่อเขาได้ไปหมายถึงว่ายิบรีลได้ไปมาลาอิกะห์ที่เปิดประตูให้ได้ไปเสร็จสับเรียบร้อยฉันไปพบกับนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนบีไปพบนะนบีอาดัมนี่ได้กล่าวต้อนรับฉันดวะดะอาลีบิคอยรินกล่าวต้อนรับอย่างดีซุมมาอารอจบีนาอารอจบีนาอิลัสซะมาอิสซานีพอหลังจากนั้นฉันก็ได้ขึ้นไปยังชั้นฟ้าชั้นที่2นี่ขนาดว่าประตูชั้นฟ้าชั้นแรกเนี่ยนะยังมีประตูเลยนะแล้วก็ประตูชั้นฟ้าชั้นที่2ไงไม่มีเหรอมีทุกชั้นมีประตูทั้งหมดและมีมาลาอิกะห์ที่เฝ้าอยู่เพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเอานะเอาเรื่องของเรานะบุรอกเอาเรื่องบุรอกนะบุรอกลักษณะเป็นยังไงที่นบีบอกบุรอกเป็นยังไงเป็นสัตว์จุมัดพูดไปเลยบุรอกเป็นอะไรเป็นสัตว์ดับเบตุนอับยาดุนสีอะไรสีขาวเป็นสัตว์สีขาวตาวีลุนเฝ้ากอลไฮมาริวาดูนัลบักลีตัวเนี่ยยาวกว่าลาแต่สั้นกว่าล่อบางคนบอกอาจารย์แล้วทำไมตัวมันเล็กแค่นั้นแล้วทำไมมันก้าวทีเดียวน้ำพึบไปนู่นแล้วล่ะทำไมไม่รู้ครับและตัวน่ะเป็นแบบไหนอย่างไรเรารู้ไหมไม่รู้ครับแต่สำนวนหะดีษบอกเอาไว้แบบนี้เราก็ต้องเชื่อแบบนี้เพราะฉะนั้นนบีบอกว่าบุรอกสีขาวตัวนี่ยาวกว่าลาสั้นกว่าล่อกระโดดไกลลิบสุดลูกหูลูกตาเพราะฉะนั้นนบีพูดเอาไว้แค่นี้ใช่มั้ยถามว่ามีไหมที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอ๋อบุรอกนี่ก็หัวน่ะมันเป็นผู้หญิงนะคิ้วนี่โก่งๆคิ้วโก่งๆปากสีแดงทพรแล้วก็มีมงกุฎด้วยมีมงกุฎปีกมันนี่ไม่บอกครับอัลลอฮุอะลัมเดี๋ยวผมหาให้นะอินชาอัลลอฮ์โอกาสหน้าอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮุอะลัมแต่ผมไม่มั่นใจนะผมก็ต้องบอกว่าอัลลอฮุอะลัม
แต่อินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเรามีโอกาสเจอกันอีกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าสิ่งเย็บไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างจากในสวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างจากบุรอกที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ถามว่าที่นั่งกันอยู่ตรงเนี้ยหรือตายจากกันไปก่อนหน้าเนี้ยแล้วจะมีชีวิตอยู่ในอนาคตเนี่ยมีใครเคยรับรู้ใครเคยเห็นใครเคยรับทราบบ้างไอ้รับรู้นะมันยังพอรู้นะเพราะนบีได้บอกเอาไว้แต่ไอ้เห็นนี่สิมีใครเคยเห็นไหมล่ะไม่มีพี่น้องครับญิบรีลนะเอาญิบรีลดีกว่ามีปีกแน่นอนใช่ไหมญิบรีลนะเพียงกับพัดเนี่ยพึบเข้าไปเนี่ยนะกลุ่มชนของนบีลูตนะโดนลมที่ญิบรีลอะลัยฮิสสลามสะบัดจากปีกของท่านนะตาบอดอัลลอฮุอักบัรญิบรีลแต่เรารู้ไหมว่าเป็นแบบไหนอย่างไรเรารู้แล้วว่ามีปีกใช่ไหมใช่อ้าวเรารู้แหละปีกมีแต่เป็นยังไงอ่ะเป็นยังไงแต่อากีดะห์ของเราเนี่ยเราต้องเชื่อว่ามีจริงไหมมีจริงนะครับเรื่องราวในสวรรค์มีจริงไหมมีจริงตามนัยยะตามตัวบทหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้หรือการลงโทษในขุมนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมเกริ่นไปในข้างต้นว่านรกเนี่ยมันหายใจมีนาฟาไซนี่สองครั้งสองคราด้วยกันแต่เรารู้ไหมล่ะว่าเป็นแบบไหนอย่างไรนรกนะมันขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะมันอึดอัดบางส่วนกับอีกบางส่วนนั้นมันได้กัดกินกันแล้วอย่าอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้ฉันนั้นได้ผ่อนคลายพอได้ผ่อนคลายเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอะซีนาลาฮาก็ได้อนุมัติให้ขุมนรกนั้นบินาฟาไซนี่ได้หายใจสองครั้งสองคราด้วยกันในการหายใจของนรกเป็นยังไงอ่ะเนี่ยเย็บทั้งนั้นเลยเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยเย็บทั้งนั้นเลยหายใจครั้งแรกในฤดูหนาวหายใจครั้งที่สองในฤดูร้อนนบีบอกตอนที่นรกมันหายใจในฤดูในครั้งแรกไงนะพวกท่านทั้งหลายนบีบอกกับซอฮาบะห์พวกท่านทั้งหลายจึงประสบพบเจอกับความเย็นและพอมันได้หายใจในครั้งที่สองพวกท่านทั้งหลายก็ได้ประสบพบเจอกับความร้อนต้องเชื่อไหมเชื่อเพราะเราคืออะกีดะห์ของอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์อะกีดะห์ของเราจะไม่ตีความอะกีดะห์ของเราจะเชื่อตามตัวบทหลักฐานที่มาจากอัลลอฮ์มาจากรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องได้รับรู้นะผมขอแค่พี่น้องได้จํา2อย่างเนี่ยพอแล้วนะชะมานนะไม่ต้องเอาเยอะนะเรียนน้อยๆแต่เรียนแบบนานๆเอาเน้นๆถามในสวรรค์มีตลาดไหมมีที่ผมนำเสนอคือตลาดวันอะไรวันศุกร์คนที่ไปตลาดโดนลมพัดหน้าพัดเสื้อผ้ากลับไปหาครอบครัวของเขาแล้วหน้าตาจะดีขึ้นไหมดีขึ้นหล่อขึ้นไหมหล่อปังไหมปังโต๊ะบอกปังอัลฮัมดุลิลลาห์สองบุรอกมีจริงไหมบุรอกเป็นยานพาหนะหรือว่าเป็นสัตว์เป็นสัตว์อย่าไปตีความนะบางคนไปตีความเป็นนู่นนี่นั่นอะไรต่ออะไรไม่เอานะมันมีบุรอกเป็นสัตว์สีอะไรสีขาวตัวยาวไหมยาวยาวกว่าอะไรฮะสั้นกว่าอะไรนี่คืออะกีดะห์ของเราพอเวลามันก้าวทีนึงนี่โอ้ยนู่นแล้วชะมานไปสุดลูกหูลูกตาแต่เราจะรู้ไหมล่ะว่ามันไกลแค่ไหนอย่างไรอย่าไปคิดให้รู้ว่านี่คือเรื่องจริงที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็อินชาอัลลอฮ์นะผมพยายามที่จะหาหะดีษนะครับที่ชะมานได้
สอบถามหรือว่าหะดีษที่อาจจะเราอาจจะไม่เคยได้ยินนะก็พยายามที่จะมาบอกกล่าวกับบรรดาพี่น้องอาจจะเป็นเรื่องราวของสวรรค์บ้างเพราะมันไม่ได้มีแค่นี้หรอกใช่ไหมอย่างกับผมเนี่ยผมก็เพิ่งจะเจอเนี่ยเอาจริงๆอะนะผมนี่ก็เพิ่งจะเจอว่าในสวรรค์มีตลาดอ้าววันนี้ก็เลยมาบอกกล่าวกับบรรดาพี่น้องนะใช่ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะฉะนั้นวันนี้มีอะไรผิดพลาดนะครับพี่น้องก็ต้องขอมาเอาไว้ด้วยนะครับและอันใดที่เป็นความดีงามนะเราขอดุอาให้กันนะครับให้เรานั้นได้อยู่บนทางนำที่ถูกต้องให้เรานั้นได้อยู่ในหนทางนะครับที่เป็นซิรอตอลมุสตะกีมเป็นแนวทางที่เที่ยงตรงไปสู่กิตาบุลลอฮ์ไปสู่ซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับครับวันนี้จากลากับท่านพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงคุ้มครองบรรดาพี่น้องทุกท่านนะในการเดินทางกลับขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับวันนี้มากันเยอะพอสมควรเลยยะซากุมุลลอฮุค็อยรอนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์